สมมติแฟนๆนัดนี้ต้องบอกว่าคาดหวังมากเลยวันที่แล้วเป็นผู้ทำแมทริกด้วยนะครับพูดถึงเกมพบอิหร่านนิดหนึ่งครับเกมนี้ครับเกมนี้ก็เป็นเกมรอบรองชนะเลิศที่เจออิหร่านนะครับในวันนี้ครับก็เป็นเกมที่ผมคิดว่าเป็นเกมที่แบบที่เราต้องเล่นแบบไม่มีใจเสียเพราะว่าวันนี้ก็รอบรองแล้วมันเหมือนมันตามเป้าแล้วก็เจออิหร่านเนี่ยผมว่ามันมีอย่างเดียวที่เอาชนะได้คือเราต้องเล่นด้วยแบบลุยไปเลยไม่ต้องสนอะไรเงี้ยก็เล่นแบบเต็มที่อะไรเงี้ยผมคิดว่าเกมนี้ถ้าเราบดบี้อะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะชนะครับเคยชนะอิหร่านมาแล้วครับทีเด็ดที่วันนี้คิดว่าต้องมีเลยครับที่ทีมชาติไทยต้องมีวันนี้ผมว่าทีเด็ดวันนี้ของเราคือความเร็วนะครับเพราะว่าอิหร่านก็เป็นทีมที่ตัวใหญ่แล้วก็มีความเร็วเหมือนกันแต่เรามีความเร็วความคล่องตัวที่ดีกว่าในเรื่องของสปีดอย่างเงี้ยผมอยากให้แบบน้องๆหรือทุกคนเนี่ยพยายามแบบเล่นบอลแบบกินหลังเนี่ยตัดลายเนี่ยเพื่อที่จะสร้างปัญหาให้กับทีมอิหร่านนะครับฝากถึงแฟนๆนึงครับครับฝากกับแฟนฟุตซอลชาวไทยครับช่วยติดตามเชียร์พวกเราด้วยครับเวลาเที่ยงคืนตามเวลาไทยครับส่งกำลังใจเชียร์พวกเราที่คูเวตด้วยครับก็พวกเราทำหน้าที่ดีสุดครับ